สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันครบ101ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เวลา7นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงบาทพระสงฆ์60รูปจากวัดปทุมวนารามและวัดพระยายังร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเนื่องในวันครบ101ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริขยายการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและพระราชฐานชื่อว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับต้นๆของประเทศไทยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยได้บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลรองพระบาทถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561ณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยของที่ระลึกที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมีหนังสือชุดจุฬา100ปีศิลป์ในศาสตร์บนเส้นทางแห่งการเสาะหาวิชาหนังสือตำราวิชาการและงานวิจัยผลงานของคณาจารย์นักวิจัยและหน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทอดพระเนตรการแสดงวงปีพาดดึกดำบรรพ์ในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งใช้บรรเลงเปิดรายการเพื่อวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงระนาดเอกร่วมกับวงบ้านปลายเนินในเพลงพระเจ้าลอยถาดอีกทั้งทรงขับร้องและทรงระนาดเอกร่วมกับวงสายใยจามจุรีในเพลงภาษาพาสนุกซึ่งเป็นบทเพลงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเลือกสำเนียงเพลงภาษาต่างๆจำนวน12ภาษามาทรงพระราชนิพนธ์ประกอบด้วยเพลงสำเนียงไทยลาวเขมรจีนมอญแขกญี่ปุ่นยวนตะลุงพม่าชวาและฝรั่งจากนั้นทอดพระเนตรละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนถอนรูปทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่ศิลปะและวิชาการของดนตรีไทยปี่พาดดึกดำบรรพ์ให้คงอยู่สืบไปในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางมาลีตั้งศิลป์ประธานกรรมการมูลนิธิตั้งศิลป์อุปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523แบ่งการดำเนินงานเป็น6ด้านคือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์และทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการด้านการพระราชทานความช่วยเหลือและด้านความร่วมมือระดับนานาชาติปัจจุบันดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการต่างๆโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในชื่อกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเยี่ยมการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครั้งที่4วันนี้เวลา 14:10 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งเยี่ยมการออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครั้งที่4ที่โปรดให้ทำการตรวจรักษาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติและเกิดแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในปัจจุบันโดยวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการตรวจรักษาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน154ตัวในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทย์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ปฏิบัติตามอย่างถูกวิธีและถูกต้องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่อาสาปศุสัตว์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจำนวน60คนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในชุมชนรวมทั้งเร่งรัดควบคุมป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์โอกาสนี้ทรงตรวจและวางยาสลบแก่สุนัขเพศผู้อายุ7ปีพันลาบราดอร์รีทรีเวอร์เพื่อผ่าตัดทำหมันร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสำหรับโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อเป็นโรงพยาบาลสัตว์ตัวอย่างที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลทั้งระบบห้องผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยรวมทั้งยังมีธนาคารเลือดสำหรับสัตว์อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทย์เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตนักศึกษาด้านสัตวแพทย์นอกจากนี้ยังมีภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของประชาชนในภาวะวิกฤตต่างๆโดยเปิดบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนทุกวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ครั้งที่1/2561วันนี้เวลา 15:06 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ครั้งที่1/2561โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครกรมประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมเพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมูลนิธิมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 29,000 ทุนเป็นเงินจำนวน215ล้านบาทโดยในปี2560ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษารวมทั้งสามเณรรวม 2,200 ทุนเป็นเงินประมาณ9ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานในทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดได้ไปเยี่ยมดูแลทุกสุขของเยาวชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆอย่างใกล้ชิดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่46ค่ำวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่46และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเหรียญรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันณสนามราชมังคลากีฬาสถานเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศจัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งนี้มีทีมชาติทั้งหมด4ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่22ถึง25มีนาคม2561ประกอบด้วยทีมชาติสาธารณรัฐสโลวักทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตทีมชาติสาธารณรัฐกาบองและทีมชาติไทยสำหรับผลการแข่งขันทีมชนะเลิศได้แก่ทีมชาติสาธารณรัฐสโลวักส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมชาติไทยราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้น้อมนำพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ราษฎรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในชื่อว่ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขโดยกำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบนิเวศคลองส่งน้ำคลองเจริญและบริเวณใกล้เคียงระหว่างวันที่26ถึง28มีนาคม2561รวมระยะทาง 2.9 กิโลเมตรในวันนี้ดำเนินกิจกรรมระยะทาง1กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานดำชุมชนคลองเจริญ1ถึงชุมชนคลองเจริญ2มีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานีนำโดยนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเมืองอุดรธานีให้น่าอยู่อาทิการขุดลอกคูคลองการตัดแต่งกิ่งไม้การกำจัดขยะและวัชพืชรวมถึงทำความสะอาดถนนในพื้นที่ริมคลองสำหรับคลองเจริญอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีเชื่อมต่อเทศบาลเมืองหนองสำโรงมีระยะทาง 2.9 กิโลเมตรเดิมเป็นของกรมชลประทานต่อมาถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลไว้สำหรับผันน้ำจากลำห้วยหลวงอำเภอกุดจับเพื่อมาผลิตน้ำประปาและเติมน้ำบริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองประจักษ์ปัจจุบันเลิกใช้เป็นคลองส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาแต่ยังใช้เพื่อผันน้ำมายังหนองสาธารณะหนองประจักษ์ในช่วงหน้าแล้งนอกจากนี้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปให้บริการต่างๆอาทิบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดผมและเสริมสวยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและคลองเปรมประชากรช่วงเขตหลักสี่ดอนเมืองวันนี้ที่โรงเรียนวัดหลักสี่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและรวมพลเพื่อรับฟังคำชี้แจงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งวันนี้แบ่งการปฏิบัติงานตั้งแต่บึงทะเลสาบถึงหมู่บ้านสิทธิโรจน์จังหวัดปทุมธานีระยะทาง600เมตรโดยร่วมกันเก็บขยะและขุดลอกคูคลองรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองระบายน้ำเริ่มตั้งแต่คลองวัดหลักสี่ถึงคลองตาอูดระยะทาง800เมตรและคลองวัดหลักสี่ถึงสะพานเหล็กหลังสูนุกเรือระยะทาง400เมตรเป็นการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ณชุมชนคลองเปรมประชากรพัฒนาเขตหลักสี่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการลดละเลิกเหล้าการกำจัดลูกน้ำยุงลายการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดทั้งยังได้เชิญชวนให้เข้ารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้จัดขึ้นในวันที่28มีนาคมนี้ณศูนย์เยาวชนหลัก4ท่าทรายในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทั้งนี้กิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการคลินิกจัดสุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดนครนายกวันนี้ที่วัดอุดมธานีพระอารามหลวงอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการรถคลินิกจัดสุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อไปให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาแด่ภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายกให้ได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาโรคตาได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาอย่างถูกต้องจนสามารถมองเห็นและช่วยเหลือตนเองได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวข้าม